คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มไปเด็กสวัสดีครับผมเพราะมันมีความมันเวลาเราเปิดมันต้องเค็มงั้นมันไม่อร่อยนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบูดน้อยๆสวัสดีครับผมโน้ตเจ้าสมุทรกลับมาพร้อมกับเมนูแบบอีซี่สำหรับชาวบ้านผู้เด็กกินได้ใหญ่กินดีโอ้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผู้ดีเอาใหม่เด็กกินได้ไม่เอาไม่ขาดไม่มึงก็ตักกันเองสิขอบคุณครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีก็ลองดูเมนูนี้คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มนี่นะครับหมึกผัดไข่เค็มนี่มันคล้ายๆกับของสิงคโปร์วะไม่เหมือนคนสิงคโปร์ทำเขาเรียกว่าหมึกเคลือบไข่เค็มที่เป็นแบบว่าไอ้หลังปลาไข่เค็มใช่ป่ะงั้นกูทำเป็นนะต้องอย่าแดกไหมล่ะก็คอมเมนต์มาถ้าคอมเมนต์มาแล้วกูจะไปต่อตอนนี้อันนี้เราได้ปลาหมึกนะแร่ออกนะยิงไปตัวหนึ่งอันนี้เราก็ทำการบั้งโชว์สกิลกูจะเข้าเนื้อกูไหมเนี่ยกูบั้งเก่งมากเลยนะข้างบนไม่มีรอยเลยตาดีแต่ข้างล่างดูดิยิงบ้างไงวะข้างบนไม่มีรอยเลยเฮ้ให้เราบ้างเพื่ออะไรให้มันสวยงามแล้วรสชาติมันติดยังไงปลาหมึกเนี่ยหมึกหอมมันตัวเป็นโลกว่าใช่ป่ะเนื้อมันหนาเวลาเรากินบางทีมันเนื้อมันหนาซอสมันเข้าไม่ดิ่งจืดแล้วก็นี่นะต้องสไลด์ฝั่งนี้ต้องบ้างหรือบางๆฝั่งนี้บ้างหรือแล้วก็เราก็ทำการหั่นเป็นชิ้นถ้าเราแดกเองชิ้นเท่านี้ต้องสไลด์ก่อนแล้วค่อยตัดใช่เห็นป่ะมันหนามากเราพี่เองก็ใส่หนูนิดนึงเอาเท่าที่เรากินนะใส่หนูไปนี่พอแล้วเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวมึงพวกมึงอิ่มนี่ต้องถ่ายหลายเมนูเสร็จเราเป็นสีเขียวในฝั่งนี้สีขาวในฝั่งนี้เข้าใจป่ะเวลาทำต้องแยกสีว่าตรงนี้มันถ้าเกิดว่าบางทีมันไม่สุกมันเขียวไงไม่เด็กไม่เด็กแม่จะไม่ชอบกินเนี่ยมันต้องแยกสีมันอันนี้เป็นสีของในฝั่งนี้อันนี้เป็นของขาวของในฝั่งนี้เราเอาฝั่งนี้ผัดก่อนกระเทียมนิดหน่อยที่ดอกดีป่ะหน้าดอกอ้าวอีสระพวกนี้มึงก็แดกกระเทียมผัดปลาหมึกมั้งหวยมึงแดกไข่เค็มมึงไต่กระเทียมขนาดนี้มึงมาตะกะของมึงนี่อยู่ที่ไหนมาเนี่ยให้กูไต่ขนาดนั้นนะกระเทียมแล้วสุดท้ายต้องใส่พริกคือกูคนกินติดเผ็ดเค็มไม่หวานวันนี้ใส่กูเลยตาดิดปลาเถื่อนโยนยันไม่เก่งใจกูเลยมึงคือแค่ประยุทธ์ก้อนบักยศพริกใส่ไปสัก2เม็ดก็น่าจะเผ็ดแล้วล่ะเวลาใส่พริกเนี่ยใส่ให้มันรสชาติที่มันแบบว่าเพราะมันเคยเค็มจะเลี่ยนมากใช่ไหมใส่แบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่แบบอื่นอ่ะเวลาเราหั่นออกมาแบบหยาบอ่ะบางทีคนเขาไม่อยากกินใช่ไหมเราแค่ต้องการแค่รสชาติถูกป่ะแค่นี้ easy listening แล้วก็ไปเจอกันที่ครัวใช่ไหมครับใช่ครับผมเริ่มแรกน้ำปลาหมึกใส่ไปในตะแกรงลวกไปน้ำเป็นเวลา5วินาทีดูร่องรอยอารยธรรมที่เราฝากบ้างไว้เห็นป่ะเห็นยังเริ่มงานอย่างแรกเปิดไฟใส่ก่อนปั๊บ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 ไฟน้ำมันร้อนกันนะเว้ยไปนู่นมันใจมากมาดิ้นหน่อยไปเด็กสวัสดีครับผมThank you.
ลมๆหน่อยลมๆหน่อยเวลาผัดพวกนี้ต้องผัดให้หอมใหญ่หลายต้นหอมมามันใสใช่ป่ะมันจะมีรสหวานเวลาเรากินเพราะเราผัดแล้วมันแบบอะไรแม่งไม่ใสแล้วเราไปกินเลยก็มีมันจะเป็นเสียงว่ะโอเคนี่พอไอเค็มไปไหมโป๊ะหอมเค็มผัดไปให้ฟองขึ้นนี้ให้กระดูกสุกให้ฟองมันขึ้นจากนั้นเราก็จะทำการใส่น้ำมันพริกเผาเมื่อกี้ลืมเอาไปนะโทษทีนิดเดียวเป็นการแบบว่าเพิ่มสีสันเห็นมั้ยมันจะดูเหมือนว่ามันแบบต้องไวเห็นมั้ยแล้วก็ไข่เค็มนี่แล้วมึงก็ใส่ลงไปน้ำมันหอยหวานถ้ามึงใส่ไข่เค็มเนี่ยมึงจะต้องปรุงรสชาติแบบว่าเค็มด้วยเพราะว่าไข่เค็มน้ำปลาไข่เค็มมันมีความมันใช่ป่ะน้ำตาลพอดีนิดหน่อยไข่เค็มมันมีความมันเวลามึงใส่ไปมันต้องเค็มงั้นไม่อร่อยเสร็จแล้วมึงก็ใส่ลงไปนะครับหมึกสวยไหมหน้าเด็กสักรัสเซียนะมาจัดการไว้วัยรุ่นจัดมาเสร็จเรียบร้อยผัดผัดไข่เค็มเห็นไหมเห็นไหมน่าเลยขนาดไหนเดี๋ยวขอลองเทสติ้งก่อนนะฉันดี oh เออมันหมึกอ่ะพอเราทำความสุกมันปัญหามันคือความสุกใช่ป่ะมันต้องไม่โอเวอร์คุกใช่ป่ะมันไม่โอเวอร์คุกกว่าเวลากินอ่ะเทสเจอร์มันอ่ะเนื้อเขาก็นุ่มเด่นแล้วที่มันคือเราผัดมาเนี่ยไม่หวานออกเค็มมันรสชาติแบบติดเนื้อปลาหมึกทุกคำก็คือว่าไปผัดแบบใส่น้ำพูดอื่นผัดอ่ะทำไม่ได้ไม่อร่อยประมาณแห้งโอเคไม่พูดมาโอ้มากินเนื้อจ๋าดูเพื่อนหน่อยเนี่ยเดียวเลยเนี่ยนี่นี่เลยหวยน้ำพริกกันน้ำพริกเออคุณเดี๋ยวทำอันนี้เลยเหรอเฮ้ยมันก็ดีจังเลยนะเหมือนมึกผัดไข่เค็มเลยนี่เล็กงานนะเฮ้ยไข่เค็มกำลังเต็มคำโอเคเต็มเดียวจัดเลยไข่เค็มสุดยอดชาวไทยไม่ได้กดซีอูเน็กตามโอกาสหน้ามาใหม่วันนี้ไปนอนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้กูด้วยแล้วก็คอมเมนต์ให้กูด้วยแล้วก็ช่วยไปแชร์ให้คนดูเยอะหน่อยกูสงสารกูมั้ย